ุณรู้หรือยังยายหนึ่งจะแต่งงานกับก้องภพอะแต่งงานกับก้องภพเหรอใช่ถ้าแต่งงานกันด้วยความรักจริงๆฉันไม่ขัดขวางหรอกแต่ฉันว่ามันต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่ที่พี่คิดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าพี่ยังฝังใจเรื่องพี่เกษมราชอยู่หรือเปล่าใช่ฉันยอมรับนะว่าฉันยังฝังใจเรื่องนั้นอยู่แต่สำหรับเรื่องนี้ฉันแน่ใจนะว่าฉันไม่ได้อคติเพราะฉันมามองย้อนกลับไปเนี่ยมันมีพิรุธอยู่เต็มไปหมดน่ะตั้งแต่ก่อนที่เกษมราชจะตายเขาก็มาหาฉันที่บ้านเขามาบอกว่าเขาจะขอชดใช้แล้วพอเขาตายไปลูกของเขาก็มาทั้งที่ก้องพบเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักมักจีอะไรกับครอบครัวของฉันมาก่อนมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ฉันถึงมาถามคุณนี่ไงยายหนึ่งลูกของฉันน่ะเป็นแค่ช่างเสริมสวยหน้าตาก็ธรรมดาความรู้ชาติตระกูลก็ไม่ได้สูงส่งอะไรเลยฉันไม่เห็นเหตุผลที่ก้องพบจะมาชอบผู้หญิงอย่างยายหนึ่งที่ฉันพูดเนี่ยฉันไม่ได้ดูถูกลูกสาวตัวเองนะเทียนแต่เป็นเพราะว่าฉันเตรียมตัวก้องพบเข้ามาในชีวิตของยายหนึ่งเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรเหรอและที่พวกเธอมาที่บ้านของฉันเนี่ยมันเพราะอะไรกันคือตอนที่ผมพาก้องพบไปเนี่ยเพราะว่าพี่เกษมราชเป็นคนสั่งเอาไว้นะส่วนตัวก้องพบเนี่ยจะคิดอะไรหรือมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องนี้สำคัญกับฉันมากคุณรู้ไหมแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณช่วยสืบให้ฉันหน่อยได้ไหมอะถือว่าฉันขอร้องนะเทียนช่วยหาเหตุผลในการแต่งงานครั้งนี้ให้ฉันหน่อยรถนะครับไม่ทราบหาใครครับผมต่อผมมากันนะพิษมีธุระคุณเทียนชัยผมทินครับเป็นลูกคุณเทียนชัยธุระที่คุณว่าเนี่ยเกี่ยวกับไอ้ก้องหรือเปล่าครับอ๋อนี่คุณรู้จักก้องพบด้วยเหรอใช่ครับผมเป็นเพื่อนเขาเองครับดีเลยเอางี้นะผมฝากคุณไปบอกก้องพบด้วยแล้วกันว่าถ้าเขาทำหนึ่งเสียใจแม้แต่นิดเดียวเนี่ยผมไม่เอาเขาไว้แน่ทินสวัสดีครับนาพิษฉันฝากด้วยนะเทียนเดี๋ยวได้ข่าวไงจะบอกให้รู้กลับกันเธอต่อนะคุยธุระเสร็จแล้วฉันไปละพ่อครับนี่มันเรื่องอะไรกันนะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีก็เพิ่งจะรู้หัวใจตัวเองว่ามันขาดเธอไปไม่ไหวต้องมาเจ็บเจียนตายร้องไห้เสียดายก็แล้วจะไปโทษใครเธอให้มาฉันนั้นแหละที่โยนทิ้งไป